i ิพิ c เจอร์วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูความลำบากจากสภาวะอากาศที่มันร้อนระอุค,ค่ะมีประชาชนคนไร้บ้านในอินเดียต้องไปหลบอยู่ใต้สะพานแบบนี้เพื่อหลบไอร้อนนะคะแล้วก็ดูท่าว่าอากาศเนี่ยจะไม่เบาลงเลย คนไร้บ้านต้องอาศัยพื้นที่ใต้สะพานริมฝั่งแม่น้ำยมุนานั่งหลบแดดก,กันแบบนี้ในช่วงบ่ายค่ะทำกลางคลื่นความร้อนในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียนี่เป็นภาพเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะหลายเมืองใหญ่ของอินเดียตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทั่วประเทศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาเตือนว่าคลื่นความร้อนกำลังจะกลายเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขเร็วๆนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดในพื้นที่ต่างๆของประเทศอินเดียแล้วกว่า50คนรายงานผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนี้มีขึ้นในขณะที่พื้นที่ทางภาคเหนือของอินเดียอุณหภูมิพุ่งทะลุ50องศาเซลเซียสค่ะโดยเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาทางด้านเขตมุงเกชปูชานกรุงนิวเดลีพึ่งจะทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของประเทศทะลุอยู่ที่52.9องศาเซลเซียสค่ะ